รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเดี๋ยวเราจะผัดเบคอนก่อนนะครับให้ตัวน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันออกมาระหว่างนี้นะครับผมจะทำตัวซอสขาวอันนี้คือนอกเหนือจากสูตรนะคะอ๋อที่เตรียมไว้เมื่อต้นรายการนี่คืออันนี้นะอันนี้แหละค่ะมีอีกนะคะมีอีกพาร์ทนึงนี่คือพาร์ทที่สองโอ้พี่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะให้เราหน่อยระหว่างที่รอน้ำมันเดือดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับซูชินี่อุ๊ยอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธทางช่อง Workpoint หมายเลข23เวลา 4:30 น.ครับรายการที่สานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแน่นอนพี่สาวสุดที่รักตั้งแต่ต้นรายการแล้วคือเราต้องการความแบบแตกต่างนิดนึงตอนอบเนี่ยเราทำเป็นแบบครัสอ๋อทำเถอะอย่าทำมึงก็ทำเลยมึงเตรียมมึงคิดไปแล้วนี่มึงคิดถูกป่ะคิดเมื่อกี้แบบคิดดีคิดอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละคิดต่อยอดมาจากเจ้เหยียบหัวป้าขึ้นไปเหยียบหลังเจ้ขึ้นไปหลอกให้กูเขียนสูตรเขียนสูตรให้หน่อยกูยุ่งมากโอ๊ยคิดยังไม่ได้บอกให้เตรียมของคือไม่ทำทำเฉยไม่ทำนะถ้าเออมีแบบเห็นชอบด้วยก็ค่อยทำทำไปเถอะเอาเกล็ดขนมปังเตรียมให้เขาเพิ่มค่ะอีกนิดนึงอะไรอีกอ่ะสองพี่น้องนี่อารมณ์ขึ้นๆลงๆผมละกลัวนี่ขนาดยังไม่ทันได้เริ่มแข่งเลยนะเนี่ยวันนี้นะฮะเราจะมาแข่งกันในทีมผัดโขมแต่ว่าการที่จะแข่งว่าใครจะชนะเนี่ยใครชนะเป็นคนเลือกอ่ะโอเคหนึ่งสองก็เฮ้ยเทดดี้ทำก่อนค่ะเมนูของเทดดี้คืออะไรอ่ะของผมเนี่ยเป็นเมนูผัดโขมแบบง่ายๆเลยแต่แบบมันเปลี่ยนไปด้วยลายเซ็นของผมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากสูตรที่คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนผักโขมอบชีสครับกรุบกรับไม่กรุบกรับง่ายๆแบบนี้เลยแต่อร่อยแน่นอนฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูผักโขมอบชีสรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับคุณเท็ดดี้เพิ่มความกรุบกรอบอร่อยไม่เหมือนใครด้วยเกล็ดขนมปังมาสู้กับผักโขมสติ๊กของคุณนานาที่ทอดจนกรอบเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับคุณเท็ดดี้ครับครับผมผักโขมอบชีสมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอครับมันก็เป็นเมนูง่ายๆนะฮะทุกคนจะได้ทำตามกันได้ปกติแล้วเนี่ยผักโขมจริงๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าอุ๊ยที่ซื้อตามแช่แข็งเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยหยิบมาให้ดูว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นต้นแบบนี้นะเราก็ต้องล้างเพราะว่าเขาดินเยอะพวกนี้ไม่เอาไม่อยากได้แล้วเอาเด็ดมาก็ได้มาเด็ดของอย่างนี้คุณไม่ผ่านฝึกงานนะเนี่ยมาทำเองแล้วกันขอโทษครับเราก็จะเด็ดเอาใบมาแบบนี้ต้มน้ำเดือดๆต้มจนเขาเริ่มนุ่มเอาขึ้นมาแช่น้ำเย็นแล้วก็บีบให้แห้งก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็จะเก็บก็คือแช่แข็งจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเพิ่มเติมนิดนึงคือแบบคนไทยอย่างเราเวลาทานพวกผักโขมเนี่ยเราจะชอบทานที่แบบมันใบมันนุ่มๆหน่อยหลายครั้งที่เวลาเราไปกินแล้วปุ๊บรู้สึกว่าใบมันแข็งๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ทำการลวกก่อนดังนั้นเนี่ยพอลวกปุ๊บเนี่ยเวลาเอาไปผัดหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เคี้ยวง่ายนะฮะอร่อยด้วยวันนี้เรามาผิดรายการหรือเปล่าครับดูมีสาระผิดปกตินะครับวันนี้ครับใส่เกลือลงไปเวลาต้มผักเนี่ยผักเราจะได้สีสวยแนะนำให้ทำเป็นก้อนก้อนๆไว้เก็บก็ใช้ง่ายเวลาหยิบออกมาจะใช้ก็หยิบขึ้นมาสมมติ1คนกินก็2ก้อนอย่างเงี้ยครับผักโขมอบชีสนะฮะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านอ่ะเทรนนี่หั่นหอมอย่าร้องไห้นี่ทำกี่ถาดอ่ะถาดเดียวทำไมใช้หอมเยอะจังเลยเราทำครึ่งนึงได้ไหมครึ่งนึงก็ครึ่งนึงอ
เดี๋ยวเราจะผัดเบคอนก่อนนะครับให้ตัวน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันออกมานี่รอเลยเนี่ยโอ้เซ็งมากช้าช้าจริงๆเลยคุณต้องไฮสปีดกว่านี้นะถ้าแบบจะอยู่ในครัวของผมอ่ะไม่เคยขอเลยนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือผักโขมใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปผัดมันมีอีกหนึ่งเคล็ดลับคือผมอยากให้หั่นเวลาเราตักเนี่ยมันจะได้แบบพอดีคำนะครับได้ข่าวว่าหลังจากเราทำรายการมาสักพักหนึ่งเนี่ยครับมี FC กันแล้วเหรอครับอ๋อมีป้ายไฟเนี่ยคุณแพนไปตรงข้างหลังนี่มีคนมาเชียร์เต็มเลยนะฮะได้ข่าวว่ามีคนขอเปิดวาร์ปเปิดคุณเทดดี้คุณนานาแล้วคุณเทดดี้ไม่โพสอะไรเลยขอไปก็เท่านั้นว่าคุณเทดดี้มีนะฮะแต่คุณเทดดี้ไม่มีอะไรเลยแอปลบไปแล้วจากมือถือมาครับไปติดตามกันทางรายการดีกว่านะฮะเรตติ้งจะได้แรงเอาละฮะใครที่อยากติดตาม2พี่น้องคู่นี้ก็เข้ามาได้ที่แฟนเพจยิ่งสักฟู้ดเลยนะครับและใครที่อยากส่งขนมมาให้ผมแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับช่วยผัดหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเชฟใหญ่เนี่ยเขาจะไปทำซอสขาวนี่ตะหลิวใหญ่ไปปะเนี่ยดูไม่ค่อยเข้ามือเนาะเออของมีนิดเดียวมาดูเอ้ยอะไรอ่ะอะไรมันอยู่ข้างหลังก็ยืนอย่างเงี้ยคิดว่าจะใส่ในเบชเมลอ่ะใส่เลยก็ได้ใส่ใบเบลงไปนะคะมีสดใช้สดหาสดไม่ได้ใช้แห้งระหว่างนี้นะครับผมจะทำตัวซอสขาวนะฮะก็เนยสดอันนี้คือนอกเหนือจากสูตรนะคะอ๋อที่เตรียมไว้เมื่อต้นรายการนี่คืออันนี้นะอันนี้แหละค่ะมีอีกนะคะมีอีกพาร์ทนึงนี่คือพาร์ทที่สองโอ้นี่แหละครับความลับของคุณเท็ดดี้อันนี้นะครับจะใส่แป้งอเนกประสงค์นะครับวันนี้ก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับพอเนยเริ่มละลายก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ได้เลยโอเคจากนั้นก็คนให้เข้ากันเมื่อไหร่ถึงใส่นมได้คือจริงๆอ่ะมันไม่มีกะเกณฑ์หรอกจริงๆเราใส่มาเลยปุ๊บต้มนมปุ๊บเดี๋ยวมันก็สุกทำได้เราทำกินเองที่บ้านคือไม่หวังผลแพ้ชนะใช่ไหมฮะหวังความอร่อยอย่างเดียวครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณเท็ดดี้จะใจหล่อขนาดนี้ถ้าแพ้แล้วอย่างงอแงนะครับคืออันนี้เรายังไม่ปรุงรสเลยสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวตัวผักโขมที่ผัดอยู่ขออนุญาตพริกไทยป่นนิดนึงนะฮะเรายังไม่จบแค่นั้นนะครับจริงๆเนี่ยแบบธรรมดามันก็โรยชีสแล้วก็อบได้เลยแต่วันนี้เราอยากให้มันดูแบบมีสีสันขึ้นมานิดนึงชนะมากมีความกรุบกรอบมีความอร่อยเพิ่มเติมนะฮะเราก็จะทำตัวเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังเนยอ่ะเกล็ดขนมปังนะคะโกกิค่ะจากนั้นนะฮะก็ผัดๆไปเรื่อยๆนะฮะระวังว่ามันจะไหม้อันนี้คือผักโขมที่มีซอสเบชเมลแล้วนะฮะอีกหนึ่งความลับของจักรวาลเลยนะฮะขอบคุณเราจะเอาชีสไว้ตรงขอบพอมันไหม้เนี่ยมันจะแบบมันอร่อยจะได้โกหกเหมือนว่าเราใส่เยอะ จากนั้นนะครับก็นำเข้าเตาอบเลยและแล้วผักโขมอบชีสของคุณเท็ดดี้ก็ได้ลงเตาอบสักทีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเมนูแสนง่ายอย่างผักโขมอบชีสที่คุณเท็ดดี้ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการทำจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราจะทำผักโขมสเต็กเท็ดดี้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะให้เราหน่อยระหว่างที่รอน้ำมันเดือดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือชีสนี่อุ๊ยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวมูลนมสดหน้ามะพร้าวไข่แมงดาเริ่มจากใส่ข้าวเหนียวขาวกราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำข้าวเหนียวขาวกราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ใส่ลงในรังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนานประมาณ20นาทีจนข้าวเหนียวสุกเตรียมไว้ค่ะใส่นมข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UHT รสจืดลงในภาชนะเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเริ่มเดือดเล็กน้อย
ปิดไฟค่ะเทส่วนผสมนมที่ได้ลงในภาชนะที่มีข้าวเหนียวขาวกับข้าวทองขณะร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารมูนพักไว้ประมาณ20นาทีจนกระทั่งข้าวเหนียวระอุดีตักข้าวเหนียวมูนนมสดลงในกระทงใบตองที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นและขนมไข่แมงดาให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมูนนมสดหน้ามะพร้าวไข่แมงดาครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีพุดดิ้งนมสดธัญพืชมาฝากกันค่ะวิธีทำพุดดิ้งนมสดธัญพืชละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นและส่วนผสมที่ละลายไว้ในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้นำออกมาใส่เม็ดแมงลักแช่น้ำถั่วแดงต้มสุกลูกเดือยต้มสุกเมล็ดข้าวโพดต้มสุกและถั่วเขียวต้มสุกราดน้ำเชื่อมสำเร็จรูปตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ก่อนรับประทานค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะทำผักขมสติ๊กก็คือเอาผักขมมาผัดนะคะแล้วก็โรลงไปในแป้งปะเปี๊ยะแล้วก็ทอดกับกรอบThank you ของทุกอย่างของเราจะหั่นชิ้นเล็กนิดนึงเพราะว่าเราจะเอามาสอดไส้เริ่มแล้วครับกับเมนูปะเปี๊ยะผักขมอบชีสมาดูกันว่าจะออกมาว้าวอีกไหมใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเรารู้สึกว่าถ้าเป็นผักขมอ่ะเราใช้หอมแดงมันจะหอมกว่าหอมใหญ่หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยใส่หอมแดงอ่ะเหม็นนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผัดจนกระทั่งหอมแดงสุกนุ่มจริงๆอ่ะหอมแดงจะมีกลิ่นที่รุนแรงกว่าหอมใหญ่นิดนึงแล้วก็รสชาติหวานมันจะเข้มข้นมากโอ้ดูแฉะนะแล้วเดี๋ยวไปห่อไส้ได้เหรอมาละแฮนดี้สไตล์บลัฟทุกครั้งแล้วก็แพ้ทุกครั้งที่บลัฟจากนั้นนะคะใส่ผักขมของเรานะคะลงไปด้วยความที่เราผัดเป็นไส้ค่ะอย่างที่เขาพูดเราต้องทำให้มันแห้งที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ให้เวลาใส่ลงไปในไส้แล้วผักขมเรากรอบโอเคเราจะปรุงรสมีพริกไทยนะคะเกลือป่นอันนี้เป็นเกลือฝรั่งเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะนัทเมกนะคะเทดดี้เราขอแป้งอเนกประสงค์1ช้อนใส่ให้เลยไหมฮะใส่มาเลยค่ะตามนี้นะใส่มาเลยโร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 ยเลยโอเคพอละจากนั้นเดี๋ยวเราเติมนมนิดนึงลงไปแล้วก็ใช้ได้แล้วไส้ของเราโอเคแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปแช่ไปให้มันเย็นก่อนแป๊บนึงพี่ดี้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะได้อันนี้เป็นแป้งปอเปี๊ยะแช่แข็งนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องทอดนะครับเราต้องใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันปาล์มนะครับแน่นอนก็จะเป็นน้ำมันมรกตฝาเขียวครับระหว่างที่รอน้ำมันเดือดคุณนานาก็ได้เริ่มทำการห่อไส้แล้วครับในนั้นเองระหว่างที่สองคนกำลังห่อไส้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือชีสนี่อุ๊ยอุ๊ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆรูปร่างไม่น่าโหดอ่ะอีกอย่างนั่นน้ำมันสปอนเซอร์เรานะครับคุณเท็ดดี เจ๊เอากี่ชิ้นอ่ะ1ชิ้นแบ่งกันได้ไหมฮะค
ของมันน้อยหรือขี้เกียจทอดครับคุณเท็ดดี้เสร็จแล้วครับในส่วนของป่อเปี๊ยะผักโขมอบชีสบอกเลยนะเนี่ยคือเคล็ดลับของเราเราใช้น้ำจิ้มลูกชิ้นคนชอบทานเผ็ดนะอันนี้คือเขาครบรสครบรสเราจะไล่เลเวลกันคนที่ไม่กินเผ็ดเลยเอาซอสมะเขือเทศไปแต่ถ้าพอกินเผ็ดได้นิดหน่อยเนี่ยเราอยากแนะนำคุณนะให้คุณใช้น้ำจิ้มลูกชิ้นเนี่ยใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะเพิ่มรสมันมันหอมนะด้วยนี่เลยไวท์มายองเนสนะคะตรามอลลี่เริ่มแล้วครับไม้ตายของคุณนานาได้เริ่มขึ้นแล้วเอาอย่างอื่นมาแข่งก็ได้ถ้าจะมีน้ำจิ้มแบบเนี้ยทำไมไม่ต้องรอเป็นโจทย์ผักโขมมาทำให้วุ่นวายมาผัดไส้มาเกลี่ยคุณเท็ดดี้ตัดพ้ออีกแล้วครับส่วนเรามาดูขั้นตอนการจัดจานดีกว่าครับชื่อเมนูอีกทีนึงผักโขมสเต็กผักโขมสเต็กเสร็จแล้วครับกับเมนูป่อเปี๊ยะผักโขมอบชีสสีเหลืองกรอบสอดไส้ด้วยผักโขมและชีสเสิร์ฟพร้อมดิปปิ้งให้เลือก3แบบส่วนอีกฝั่งก็อบเสร็จพร้อมชนกับเมนูผักโขมอบชีสเราไปตัดสินรสชาติกันเลยยังไงก็ได้ดูเพราะแม่ไม่ไปไหนละออกเฝ้าหน้าจอรอลูกชายเปล่าครับเป็นเบาหวานเดินไม่ได้ละห้ามช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Test วันนี้เรามีเมนูอร่อยได้สุขภาพกับเมนูปลากระพงแดงราดซอสเสาวรสมาฝากกันค่ะนำปลากระพงไปนึ่งจนเนื้อปลาสุกเตรียมไว้จากนั้นใส่เกลือป่นพริกขี้หนูสับน้ำเสาวรสกระเทียมซอยและน้ำมะนาวลงในภาชนะเติมเสาวรส Fruit Based Preparation Dry Nature Test ช่วยให้ซอสมีรสชาติเข้มข้นและอร่อยลงตัวคนผสมให้เข้ากันนำซอสเสาวรสที่ได้ราดลงบนปลากระพงแดงนึ่งสุกตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และมะนาวหั่นแว่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูปลากระพงแดงราดซอสเสาวรสแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูป่อเปี๊ยะผักโขมอบชีสกับเมนูผักโขมอบชีสไปลุ้นกันได้เลยแม่เบิ่งไว้เด้อลูกได้ออกทีวีแล้วเด้อต้องบอกแม่ไว้ครับรายการนี้แม่ชอบนั่งดูที่บ้านตลอดยังไม่เข้าปากเข้าหูแล้วดูสิรสชาตินวลๆแซ่บๆมากครับแต่เดี๋ยวต้องลองของคุณนานาบ้างเอาออนจางก่อนแล้วค่อยไต่สเต็ปอุ้ยมีแนะนำด้วยของคุณนานาก็อร่อยครับทีนี้ให้ตัดสินยากละบอกแม่เลยว่ะบอกแม่แซ่บทั้งสองจานเลยแม่ยังไงก็ได้ดูเพราะแม่ไม่ไปไหนละออกเฝ้าหน้าจอรอลูกชายเปล่าครับเป็นเบาหวานเดินไม่ได้ละห้ามสวัสดีครับผมบอกเลยว่ากำลังบอกเลยผมติดตามเชฟคนนี้มานานมากขอเลขเซ็นได้ไหมฮะถ้าโหวตให้เดี๋ยวเซ็นให้อ่ะแล้วมันจะได้โถอ่ะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไม่เอาลายเซ็นแล้วใช่ไหมฮะขอที่ชื่อผมแผ่นนั้นคืนครับผมจะมาเช็ดปากไออันนี้มันทิ่มเหงือกอะครับทิ่มเหงือกเหงือกอะไม่ดูเหนือต้องดูว่ามันมีกรอบๆมันต้องระวังแต่รสชาติเนี่ยเหมือนสมัยที่ผมอยู่นอเลยอ๋อนอร์เวย์นอร์ทบุรีส่วนอันนี้ป่อเปี๊ยะใช่ไหมครับใช่เป็นผักโขมสติ๊กขอดูข้างในหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรทิ่มเหงือกอีกไหมมันยืดอะมันยืดให้จุดขายเขาอย่างเงี้ยตอนตักหูไม่เห็นยืดให้เลยอ่ะกล้องจับให้ทันนะคนตักคนตักอันนี้กรอบมากครับกุช่ายใช่ไหมครับใช่โอ้ยกรอบอันนี้ขอโทษนะแบบเนี้ยไม่ทิ่มเหงือกเหรอเดี๋ยวผมกลับมาเอาลายเซ็นนะครับรอผลโหวตก่อนนะฮะ
วังจะติดใจนะครับดีอร่อยดีค่ะไหนลองหักหน่อยพี่คนเมื่อกี้ทำยืดเชียวอ้าวไม่เห็นมันยืดเลยอะค่ะขอโทษที่ชิ้นนี้ไม่ยืดอ้าวชิ้นผิดมือที่ล้มอยู่ตั้งนานไอ้ช็อตนี้ได้มากเลยเรียนมาจากที่บ้านเลยค่ะช็อตนี้เขาเลี้ยงดูมาแบบไหนเนี่ยแบบว่าจิ้มปุ๊บไม่กินเลยได้คำตอบแล้วค่ะว่าจะให้ใครชนะจริงเหรอเขาพูดหนีน่ากลัวจังเลยกินเสร็จปุ๊บได้คำตอบแล้วไม่แบบไม่ประมวลผลไม่อะไรเลยนะฮะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยคุณแกล้งปะป๊าแล้วคุณมาแกล้งผมด้วยครับมันปากกาช็อตเอาล่ะคือกะให้หายกับตอนนั้นไม่เป็นไรฮะแลกกับคะแนนโหวตยอมเอาล่ะครับก็ถือว่าเป็นเมนูผักโขมที่ทำง่ายๆทั้ง2เมนูเลยพอชนะแล้วก็พร้อมที่จะปิดรายการปิดด้วยไม่ให้แบบพูดเยอะๆนิดนึงเหรอแบบเฮ้ยชนะนะอะไรอย่างงี้เออพูดไม่เป็นไรครับก็อยากให้ผู้คนทางบ้านนะฮะได้ดูปุ๊บแล้วก็ได้ไปลองทำตามกันดูเนาะมันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็น่าอร่อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทางช่อง Workpoint หมายเลข23เวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะอะไรกว่านิดเดียวแต่เกือบเสมอกันครับก็เลยบอกคุณแม่ว่าอร่อยทั้งคู่นะฮะอยากบอกแม่ของคุณเดดี้รสชาติซอสตัวซอสอ่ะมีความเข้มข้นอร่อยเราปรุงเราทำหมดเลยเราเป็นคนเติมนมด้วยต้องทำยังไงฮะต้องให้เปลี่ยนการตัดสินใช่ไหมครับอยู่ที่ปรักนะปรักฟอร์เรนฟอร์เรนไปต่อไม่ได้ถ้าปรักนี่ปรักช่องอะไรอย่างเงี้ยคุณนี่ไม่ได้ปากเก็ตก็ยังได้อ่ะโอ้